ไปเผาศาลเจ้านะครับที่อยู่ที่นครพนมเนี่ย3ศาลด้วยกันในเวลาไล่เรียกกันเลยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ฮะมันมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ด้วยฮะไปดูที่แรกกันก่อนแล้วกันฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพกล้องวงจรปิดฮะคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะมือมืดคนนี้เขาใส่ชุดสีขาวรูปร่างผอมสูงสวมหมวกแก๊ปสีขาวฮะเดินเข้าไปที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นนครพนมก่อนที่จะจุดไฟเผาฮะทำลายรูปปั้นเทพเจ้าจีนคู่ปึ่งเถากงมาฮะนี่เดินเข้าไปคือโดยปกติคนก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากมายนะคะนึกว่าไปทำบุญไงช่วงเนี้ยช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาก็ไปทำบุญกันทั้งนั้นอ่ะเออคนไปไหว้เยอะไงแล้วก็ไม่ได้ทันสังเกตเพราะว่ามันไม่ได้มีข้าวของมีค่าอะไรอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วฮะก็ไม่ได้มีคนที่จะมาเฝ้าอยู่ตลอดเวลาฮะจังหวะนี้ฮะมือมืดคนเนี้ยมันฉกฉวยโอกาสตอนที่ไม่มีคนเข้าไปกราบไหว้ฮะช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงของวันที่29ธันวาโชคดีฮะไฟมันไม่ได้ลุกลามไปทั้งศาลเจ้าที่ว่านี้ฮะหลังจากนั้นเนี่ยคือไม่มีใครรู้เลยนะเอาจริงๆคือจุดไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีใครรู้จนเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลที่ศาลเจ้าเนี่ยผิดสังเกตฮะเพราะว่าไปเห็นแจกันกระเบื้องแล้วก็ดอกไม้พลาสติกเนี่ยมีร่องรอยไฟไหม้เขาก็เลยไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดฮะก็เลยเห็นภาพนี้ชัดเจนเลยฮะว่าช่วงบ่ายๆที่ตอนนั้นไม่มีคนอยู่อ่ะมีชายชุดขาวเนี่ยจุดไฟเผาศาลเจ้าที่ว่านี้นะฮะยังไม่หมดฮะคุณผู้ชมฮะช่วงวันเดียวกันนะฮะยังพบว่ามีคนร้ายมือดีไปก่อเหตุจุดไฟเผารูปปั้นเจ้าพ่อคำแดงนะครับภายในศาลเจ้าพ่อคำแดงที่อยู่ที่ชุมชนหนองบึก5ริมแม่น้ำโขงนะครับในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนี่อีกที่นึงแล้วนะคุณผู้ชมฮะนี่ครับทำให้เครื่องทรงผ้าขาวม้าของเจ้าพ่อคำแดงเนี่ยรวมไปถึงรูปปั้นที่สร้างจากปูนเนี่ยถูกไฟไหม้เกือบทั้งองค์เลยฮะนี่ไม่เว้นแม้กระทั่งใบหน้าของรูปปั้นที่ว่านี้ครับคือเจ้าพ่อคำแดงเนี่ยถือว่าเป็นมเหสักหลักเมืองฮะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวนครพนมที่ให้การเคารพนับถือกันฮะคือชาวบ้านพอรู้ข่าวเนี่ยพากันสับแช่งต่างๆนานาเลยทีเดียวฮะนี่ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมฮะล่าสุดได้รับการเปิดเผยว่ามือเผาเนี่ยมันไปป่วนอีกที่หนึ่งฮะเป็นจุดที่3ครับเผาสารอัญญาพัสไซครับห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณ10กิโลได้ครับนายกอบต.ท่าค้อครับนายพิชยาโพราษฎรครับก็เอาภาพหลักฐานออกมาโพสต์โซเชียลครับเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยไปล่าตัวคนร้ายมาให้ได้ฮะแล้วก็ถ้าใครพอจะมีเบาะแสเนี่ยแจ้งมาได้ด้วยฮะหลังได้รับแจ้งเหตุครับจากพระครูกันตปุญญรังสีครับเป็นเจ้าวาดวัดเมืองเก่านะครับที่พบหลักฐานว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้าไปทำลายเผารูปปั้นปูนอัญญาพัสไซฮะไฟไหม้ไปเกือบทั้งหมดเลยทีเดียวคุณผู้ชมเครื่องสักการะบูชาก็ไหม้เสียหายไปด้วยฮะคือพระครูกันตปุญญรังสีครับเจ้าวาดวัดเมืองเก่าเนี่ยก็บอกว่าสำหรับศาลอัญญาพัสไซเนี่ยก่อสร้างขึ้นมาในวัดตั้งแต่โบราณโบราณเลยฮะก็เช่นเดียวกันเป็นมเหสักหลักเมืองที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้การเคารพนับถือฮะจนคืนวันที่28ธันวาฮะเจ้าวาดบอกว่าพระรูปอื่นๆเนี่ยก็ไปทำกิจนิมนต์ต่างพื้นที่ไม่ได้อยู่จำวัดฮะพอกลับมาช่วงเช้าตกใจเลยฮะเพราะว่าภายในศาลเนี่ยถูกไฟเผาฮะเชื่อว่าคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะมาเผาช่วงตอนกลางคืนของวันที่28ธันวาไม่น่าจะไฟลุกขึ้นมาเองอะนะพอดูร่องรอยแล้วเหมือนมีคนจุดไฟเผาฮะก็เลยประสานให้ทางนายกอบต.ท่าค้อมาตรวจสอบนะครับแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บหลักฐานกันฮะไปฟังเสียงเจ้าวาดวัดเมืองเก่านิดนึงครับใช่ว่าประมาณจักสองสามทุ่มนี่แหละโอ้คนที่มาเผาเนาะเพราะค่อยไปจากวัดนี่ค่อยไปทุ่มนึงไปงานน่ะทุ่มนึงคนไปก็ยังมุ้ยยังอยู่ยังสบายอยู่เห็นมีใครมาไม่มีไม่มีไม่มีกลับมาตอนไหนปู่ตอนมาตีสามครึ่งปีสามครึ่งมาเนี่ยเห็นอะไรผิดปกติไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยอ๋อไม่เห็นอะไรเลยที่แรกเมื่อตอนเช้ามาว่าจังหูจักใครมาบอกปู่เด็กน้อยเขามาอันเขามาเลี้ยงปู่เขาเอาไว้เห็นแต่สันนิษฐานว่าใครมาเผานี่ไม่รู้จะว่าไม่รู้เลยแหละคือเราไม่รู้ว่ามือเผาเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะแต่3เหตุการณ์3จุดเนี่ย มันเกิดในเวลาไล่เลี่ยกันมันคล้ายกันไงใช่คล้ายกันเลยฮะนับจากจุดแรกเนี่ยนะฮะ
ผารูปปั้นเจ้าพ่อคำแดงใช่ไหมแล้วก็ช่วงบ่ายของวันเดียวกันก็ไปเผารูปปั้นเทพเจ้าจีนคู่ปึงเถากงม่านะในศาลเจ้าพ่อหมื่นนครพนมฮะห่างจากจุดแรกประมาณ2กิโลและจุดสุดท้ายเนี่ยก็คือศาลอัญญาพระไซฮะที่ห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลได้ทั้ง3เหตุการณ์เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นนะครับภายในวันที่28ธันวาเหมือนกันนะชาวบ้านบางคนเนี่ยบอกว่าไอ้คนที่มาเผาเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกสายมูลองวิชาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นพวกโรคจิตที่มันชอบป่วนเมืองอะไรแบบนี้คือนึกถึงจิตใจคนที่จะไปทำบุญสิไปเจอแบบนี้มันก็แอบเซ็งเหมือนกันนะฮะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8